นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีครับกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับที่กันตนาบางใหญ่รายการนี้ก็เป็นรายการที่พร้อมจัดพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนะครับให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในแง่ของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นกระแสหลายท่านให้ความสนใจเหลือเกินนะครับตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาฝากกันจะได้วางแผนล่วงหน้าได้นะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝากคำถามรวมถึงในเรื่องของข้อเสนอแนะต่างยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับช่องทางแรกทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยคำถามใส่ข้อมูลมาให้ครบโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุบอกกล่าวเข้ามาด้วยส่งมาที่4221606แล้วขออนุญาตให้ใช้เป็นฐานข้อมูลวันสากล นะครับก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้ผมใส่ข้อมูลเป็นของวันใหม่เพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบดวงเพิ่มเติมได้ช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของการใช้โซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltvคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้ครับอีเมลของทางสถานีก็มีรองรับเช่นเดียวกันเล่าเรื่องเข้ามาสอบถามเข้ามานะครับ miracle_ch@hotmail.com รวมไปถึงในเรื่องของจดหมายนะครับก็สามารถที่จะส่งเป็นคำถามเข้ามาได้27/1หมู่4ครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140อันนี้ก็คือเป็นช่องทางที่ยังไงคงจะไม่ละเลยนะครับเพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันจันทร์ในช่วงครึ่งเดือนของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะทุกวันที่15มิถุนายน2558ของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับก็ต้องบอกว่าจากสถิติของผู้ป่วยรวมถึงจำนวนของผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเนี่ยพบว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยแหละฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยมีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากที่สุดดังนั้นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดในปัจจุบันนี้มีอยู่10ประเทศนะครับทั้งไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาจึงได้มีมติร่วมกันกำหนดให้ทุกวันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักในการป้องกันและร่วมกันแก้ปัญหาสำหรับโรคไข้เลือดออกนี้นะครับถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างที่เรียนครับแต่ละปีเนี่ยพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 รายนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแล้วก็จากผลสำรวจครึ่งปีแรกเนี่ยนะมีรายงานผู้ป่วยใน7ประเทศสมาชิกนะครับได้แก่ไทยกัมพูชาลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดสิงคโปร์และเวียดนามเนี่ยรวมนะครับถึง 69,213 รายแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับถึง57
รายด้วยกันนะด้วยสภาพภูมิประเทศนะครับในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นแบบร้อนชื้นเหมาะเหลือเกินสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงรายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่มนุษย์นะครับฉะนั้นในทุกวันที่15ของทุกปีก็ให้ความสำคัญนะครับอย่างที่เรียนนะขนาดมีการรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงในเรื่องการป้องกันรักษาเนี่ยผ่านไปครึ่งปีเนี่ยตัวเลขก็แทบจะ 70,000 เข้าไปแล้วนะครับฉะนั้นก็โดยเฉพาะใครที่มีบุตรหลานเล็กๆอยู่บ้านเนี่ยวิธีการง่ายๆที่จะช่วยนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้าบ้านใครมีภาชนะใส่น้ำนะพวกตุ่มไหเนี่ยยิ่งสมัยก่อนนะมีเยอะควรจะปิดนะครับถ้าน้ำนิ่งสนิทเนี่ยยุงจะไข่ได้ง่ายแล้วก็พยายามเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้นะทุกๆ7วันและที่สำคัญนะถ้าใครมีเลี้ยงปลาด้วยก็สามารถจะใช้ธรรมชาติเนี่ยนะวงจรชีวิตธรรมชาติเนี่ยช่วยเหลือด้วยการปล่อยปลาให้กินลูกน้ำก็คือไข่ของยุงนั่นแหละตลอดจนในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยสภาวะแวดล้อมให้สะอาดไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลายรวมไปถึงปฏิบัติตามมาตรการเป็นประจำนะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงเนี่ยต่อเนื่องทุก7วันนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะอย่างน้อยก็อยากให้ความสำคัญโดยเฉพาะใครที่มีบุตรหลานเนี่ยเด็กๆภูมิคุ้มกันจะมีน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เรื่องราวดีๆนะนำมาเล่าสู่กันฟังครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเราต้อนรับกันเนาะเช้าวันนี้นะด้วยเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังต้องป้องกันและบางคนก็บอกว่าอย่าไปละเลยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเห็นแล้วรู้สึกแบบคันขึ้นมาเลยนะก็ดูแลตัวเองกันแล้วกันค่ะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้ก็ฝนตกกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของภาคพยากรณ์เนี่ยเมื่อสักครู่เราได้ฟังถึงเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังป้องกันใช่ไหมอาจจะเครียดสักนิดหนึ่งนี้เพราะมีภาคบรรยากาศค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์นะคะบางคนติดมากเลยกับซีรีส์ Gossip Girl เนี่ยอยู่ที่เมืองนอกค่อนข้างดังมากทีเดียวครั้งนี้นะคะกัตนานะร่วมมือกับบริษัท InTouch นะคะก็ได้มีการสร้างซีรีส์นะคะในเวอร์ชั่นไทยค่ะคือ Gossip Girl Thailand นี่เองซึ่งหนูว่าเลือดใหม่ของกัตนาหลายคนเลยนะได้มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้ด้วยเราไปชมภาพบรรยากาศการเปิดตัวดีกว่าค่ะครับนะคะก็นำเอาซีรีส์ชื่อดังจากอเมริกาค่ะที่ได้ความนิยมมากมายเลยนะมาผลิตในเวอร์ชันไทยชื่อว่า Gossip Girl Thailand นะคะซึ่งครั้งนี้นะก็จะได้ชมกันแบบ Uncensored Version พร้อมกับช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะคะก็ครั้งนี้ก็เปิดตัวที่โรงภาพยนตร์นะคะที่เอดิมาร์ด The Shadow Screen Paragon ค่ะแล้วก็คุณปิยรัตน์กัญจารึกนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ผลิตจากกัตนาเลือดใหม่ไฟแรงนะรวมไปถึงบริษัท InTouch Holding นะคะจำกัดคุณสุภจีและบริษัท Advance Info Service จำกัดค่ะคุณพรรัตน์นะคะแล้วก็ภายในงานนี้ก็มีบอสใหญ่อย่างคุณประวิตรมารีนนท์นะคะก็มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ชื่อดังด้วยค่ะเห็นแบบนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันนะให้ได้โหลดให้ได้ดาวน์โหลดการชมกันแบบUncensoredแล้วก็รวมไปถึงช้อปปิ้งออนไลน์กันด้วยแล้วก็เปิดตัวนักแสดงนะนักแสดงนำจากเรื่องนี้ Gossip Girl Thailand นะก็มีซาบีน่า The Face Thailand นะคะแล้วก็รวมไปถึงคาริสานะแล้วก็จะมีนักแสดงมากมายเลยมีคุณขุนชานนท์มีคุณจัสตินและคุณเพนนีแล้วก็นักแสดงที่ค่อนข้างรุ่นเก่าเลยเหมือนจะเอาปัญหาจริงๆอ่ะมาสร้างเป็นละครเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ได้รับความบันเทิงไปด้วยกันในขณะเดียวกันก็ได้ชมแฟชั่นสวยๆได้เห็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นคนเมืองครับยังไงก็ขอฝากเรื่อง Gossip Girl Thailand ด้วยนะครับตอนนี้มีกระแสเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าโอ้ยจะดีไหมจะทำได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอโอกาสแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกันก่อนแล้วก็ลองชมดูถ้าเกิดว่าดีไม่ดียังไงค่อยติดชมกันทีหลังเนาะแต่ว่ายังไงก็ให้โอกาสแล้วก็ให้กำลังใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะสร้างปรากฏการณ์ดีๆให้กับประเทศไทยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ละทุกคนพยายามเต็มที่เพราะว่าอยากที่จะสร้างความแตกต่างให้กับคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีทางเลือกในการชมคอนเทนต์ต่างๆมากขึ้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับในตัวในเรื่องเองเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอยู่ในหลายประเทศแล้วตอนนี้บทไม่ได้มีการแปลงให้มันเข้าเวอร์ชันไทยคือใช้บทแบบนั้นเลยแต่ว่ามันก็มีประเด็นหลักที่น่าสนใจคือเขามี second screen ก็คือจอที่2ที่คุณสามารถดูเวอร์ชันเต็มๆที่มันอาจจะมีความล่อแหลมได้ในแอปพลิเคชันของ AS ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกทางเลือกที่ดีมาก
อย่าเพิ่งเอาทุกอย่างมาเปรียบเทียบนะให้โอกาสแล้วก็ลองดูนะครับแล้วก็ดูสไตล์ความเป็นไทยแล้วก็การนำเสนอซึ่งไม่มากก็น้อยผมว่าก็ให้ความบันเทิงแล้วก็มุมมองต่างๆที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ได้รับบทเป็นซารินาสลินยาแวนเดอร์บุสันนะคะเป็นคาแรคเตอร์ที่ออปโปซิตกับตัวเองเลยไม่ใช่ตัวเองเลยเพราะว่าชีเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรอยากทำอะไรทำแล้วก็แต่งตัวก็จะดูสวยไปหมดแล้วอีกอย่างคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆซึ่งเราก็ขาดหลายๆอย่างที่ตัวละครนี้มีและเราก็พยายามแบบคือพยายามจริงๆอะค่ะทุกครั้งที่แบบเข้าบทเราพยายามที่จะแบบอินเข้าไปในคาแรคเตอร์จากผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นก็ต้องมามั่นใจในตัวเองเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดฝาก Gossip Girl Thailand กันด้วยนะคะก็อยากให้รอดูพวกเราแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราพวกเราทุกคนทำเต็มที่แล้วก็คือมันเป็นมูฟใหม่ของกัตนาแล้วก็ In Touch นะคะก็อยากให้ลองดูเพราะว่าคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่จริงๆคือมันเป็นสิ่งของแบบวัยรุ่นอยากให้ดูเรื่องราวของวัยรุ่นซึ่งทุกคนก็เคยดูมาแล้วแหละแต่คืออยากให้ดูเพราะว่ามันเป็นของประเทศไทยแล้วก็มันเป็นสังคมของคนไทยก็อยากให้ดูแล้วก็คอยเป็นกำลังใจเนาะสำหรับGossip Girl Thailand นะคะซึ่งจะเริ่มออกอากาศวันที่2กรกฎาคมนะคะเวลา 5:15 ทางช่อง3แล้วก็ช่อง3 HD นี่เองงั้นใครที่ชื่นชอบหรือเป็นคอซีรีส์เนี่ยพลาดไม่ได้ในเวอร์ชั่นรูปแบบของคนไทยนะติดตามดูก็แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวมพยากรณ์12ราศีก่อนเลยดีกว่าว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่15มิถุนายน2558นะครับจันทรคติการแรม14ค่ำเดือน7ปีมะแมวันนี้ตรงกับวันพระนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสทำบุญให้ทานหรือแม้กระทั่งการชักชวนบุตรหลานเข้าวัดฟังธรรมก็ควรจะทำนะครับวันนี้หรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะครับนะอาจจะว้าวุ่นหลายเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลอาจจะมีทั้งงานจรงานประจำนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันเช่นเดียวกับในเรื่องของความรักหัวใจครับบรรยากาศอบอุ่นอยู่กันพร้อมใกล้ชิดบุตรหลานสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะสีน้ำตาลนะครับวันนี้เสริมในเรื่องของงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมความรักหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากซะจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นในชีวิตโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างจีบคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองวันนี้ทายดีเหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางงานถึงจะไม่หวือหวาแต่มั่นคงครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เด่นในเรื่องของการตัดสินใจนะถ้ามีโอกาสได้แสดงสภาวะความเป็นผู้นำวันนี้ขอให้รับอาสานะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากเรื่องที่เกี่ยวข้องบุคคลที่อยู่แวดล้อมแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสได้รับไฟเขียวโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมไม่มีความกระตือรือร้นนะครับวันนี้ไฟเขียวในแง่ของชีวิตงานก็เด่นในเรื่องของการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำกระตือรือร้นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานขอให้เลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะครับอะไรที่เขียนไว้ในตำราบางครั้งสถานการณ์จริงอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยน
ฉะนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมวันนี้สำคัญที่สุดเงินทองการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับสตรีเพศหัวใจวันนี้คนรักที่รอรักเก่ามีโอกาสได้ลุ้นนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะนิดหนึ่งทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เน้นในเรื่องของการละเทศะการวางตัวการมีสัมมาคารวะมีโอกาสขัดแย้งนะครับกับเพื่อนร่วมงานหรือมิเช่นนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็จะมีปัญหากันเองวางตัวให้ดีเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะการใช้สิ่งที่มีให้มันเกิดประโยชน์วันนี้สอบผ่านหัวใจวันนี้ฝากดูแลสุขภาพของคนที่รักสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ทำอะไรเองได้ให้ลงมือทำนะครับอย่าหวังพึ่งพาใครอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนนะครับระวังจะเสียเพื่อนเสียมิตรภาพที่ดีเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้อดทนหน่อยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสภาวะติดลมของการลงทุนนะอดทนและสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักหัวใจวันนี้ใช้คำว่าขายได้มีคนสนใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานวันนี้อย่าหวังพึ่งพาใครให้เหนื่อยเปล่าสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับอย่าให้ใครมาชักชวนหยิบยื่นผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ให้แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีปัญหาให้ถอยหลังกลับย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นว่าเราเดินมาถูกทางหรือไม่ความรักหัวใจวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้ครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่าให้ใครจูงนะครับในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของการปรับตัวการเรียนรู้เป็นสิ่งที่คุณจะทำได้ดีนะครับฉะนั้นวันนี้ขวนขวายหน่อยหมั่นสังเกตพยายามแสวงหาโอกาสเช่นเดียวกับในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องโดยเฉพาะคนที่มีดีลที่จะต้องตกลงกับผู้อื่นเนี่ยอยากได้อะไรให้ขอนะลองเจรจาต่อรองความรักหัวใจก็จะมีคนที่อ่อนไวกว่าชื่นชมสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะกระตือรือร้นหมั่นสังเกตนะครับกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการมองหาลู่ทางแม้กระทั่งทำเลในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจการค้าคนทำงานเองวันนี้โดยรวมก็ต้องถือว่าอยู่ตัวนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้จะได้รับการติดต่อในเรื่องที่มีความสำคัญผ่านสื่อสารในช่องทางประเภทต่างๆความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับมีปัญหาอะไรแก้ได้นะแม้จะเป็นสิ่งใหม่สิ่งไม่เคยรับผิดชอบมาก่อนก็ตามเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสได้ขยับขยายนะครับโดยเฉพาะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากสตรีเพศแต่หัวใจอย่าหูเบาฮะระวังตัดสินใจผิดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนะรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายระวังวันนี้อย่าเดินออกนอกกรอบทำในสิ่งที่ผิดต่อจรรยาบรรณเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีคำว่าประสบการณ์จะช่วยทำให้คุณได้ส่วนต่างหัวใจก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์โสดเองก็ได้ลุ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพสีส้มคิดดีทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับ
อย่าหนีปัญหานะมีอะไรให้พูดให้เจรจาวันนี้จากหนักก็จะกลายเป็นเบาชักจูงโน้มน้าวทำให้คนเชื่อแต่เงินทองไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทความรักหัวใจวันนี้สอบผ่านครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำครับเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาเนี่ยรีบส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลครบถ้วนนะคะมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ